ือนครูสามนิ้วใช่ไหมตอนไหนครับอยู่ที่ตอนไหนเข้าแถวการเข้าแถวฟังฟังครูไอ้การเข้าแถวเนี่ยฟังฟังคำว่าสิทธิหมายถึงสิ่งที่พึงกระทำได้ในขอบเขตใช่ไหมครับทีนี้ขอบเขตคือการเข้าแถวเนี่ยต้องอยู่ในท่าสงบถ้าเธอจะไปชูที่ไหนฉันไม่ว่าเลยทีนี้ถ้าสงบบนท่านี้คือแถวของห้องฉันทีนี้พอชูปุ๊บฉันเป็นที่ปรึกษาเขาเรียนชูปุ๊บมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นสิทธิที่จะแบบแสดงอะไรแต่ถ้ามันผิดเพี้ยนไปจากค่าปกติเข้าใจไหมจะแบบนี้หรือเป็นคิตตี้หรือเป็นแบบนี้ครูเขาจึงไปเตือนว่าให้อยู่ในท่าปกติเข้าใจไหมก็เตือนถึงว่าบอกแล้วก็ขาดก็จบเพราะฉันพูดว่าให้เอามือเข้าใจไหมทีเนี้ยถามจุดประสงค์หน่อยแล้วที่จะชูอยู่ต้องการอะไรต้องการแสดงถึงสิ่งที่เป็นอธิบายมันอ่ะฟังอธิบายไม่ได้อาจารย์รักก็ใช่แล้วมันเกิดคำว่าติดที่คือสิ่งที่อยู่ในขอบเขตใช่ไหมเดี๋ยวเรื่องมันเป็นอย่างนี้ได้ไหมคะเมื่อเช้าเป็นแถวใช่ไหมเป็นสิทธิของเธอแต่สิทธินั้นต้องไม่ละเมิดนะคะกฎอื่นใดตอนนี้เธออยู่ภายใต้สภาวะของโรงเรียนเธอต้องเคารพกฎโรงเรียนแต่เนื่องจากพฤติกรรมเธอยังไม่สามารถเคารพกฎโรงเรียนอะไรได้เลยคนนี้มาสายพ่อแม่เป็นคนมาส่งเองพ่อแม่เกิดลัคกี้บูชาลูกไม่สามารถทำอะไรกับลูกได้เมื่อปีที่แล้วตกได้ศูนย์เพราะไม่รับผิดชอบตามหน้าที่ไม่ต้องพูดไปยาวเรื่องมันเอาเลยเพื่อนคนนี้ก็มีพฤติกรรมที่เล่นโทรศัพท์ในห้องเรียนงานไม่ศพนี่คือหน้าที่ที่เธอต้องทำแต่เธอยืนกอดอกนี่คือพฤติกรรมที่เธอทำถูกเหรอเธอก็ทำไม่ถูกถ้าเธอจะเล่นฉันเนี่ยฉันผิดข้อไหนไปกลางมาเลยเชิญครูว่าสิทธิเสรีภาพกับเด็กฟังไปรอบนึงนะเมื่อกี้ฟังนะที่แถวเริ่มไปคุยไม่ได้อ่านเสียงครับไม่ได้เปิดให้ดูฟังนะที่แถวเข้าใจไปที่พูดคำว่าที่แถวเป็นคำถามว่าที่ต้องเคารพอยู่ทีเนี้ยเวลาทำท่าแปลกๆเข้าใจไหมแป๊บนึงถ้าแน่จริงฮะมันจะยังไงนะหลานเนี่ยฮะถ้าคนที่แน่จริงเนี่ยเขาไม่ใช้กระบวนการใต้กระโปรงผู้หญิงหรอกพอแล้วคือใต้กระโปรงเด็กหรือเป็นน้องหรอกถ้าคนนี้ผิดสิทธิมนุษยชนจริงๆก็ปวงหรือการไม่ละเมิดคนอื่นจริงๆเนี่ยเขาไม่เอาคนอื่นมาเป็นเครื่องกำบังตัวเองหรอกไม่เข้าใจที่อาจารย์พูดอะค่ะพอมันยั่วแค่เถอะหนูไม่ได้ยั่วค่ะพูดได้เหตุผลหนูไม่เข้าใจที่อาจารย์พูดจริงๆค่ะกำบังอะไรปวงเด็กอะไรคะมันไม่มีเหตุผลด้วยค่ะถ้าเธอจะทำเธอออกไปทำข้างนอกไม่ใช่โรงเรียนไม่ใช่ในห้องชั้นเด็กก็มีอะไรวางก็บอกของชั้นที่ปลอดภัยจะทำดูสถานการณ์ว่าทำได้ในตอนไหนยังไงทำอะไรเธอเช่นตอนพักเที่ยงกินข้าวใช่ว่าไม่ได้อยู่ห้องเรียนไปทำไปชูการที่เธอเข้ามาเข้าใจไหมเธอเซ็นรับใบมอบตัวไหมมันผิดกฎหมายตรงไหนหรอคะมันไม่ได้ผิดแต่มันอยู่ในระเบียบก็เลยไม่ได้ลงโทษทางกฎหมายไงก็มีคะแนนเป็นตัวระบุไงก็เปิดดูข้อมูลสิฉันก็หันตามคะแนนฮะระเบียบกฎว่าอะไรนะคะชี้ดูเลยไหมคะคุณพินิจไงอ่ะแล้วเธอมีกฎข้อไหนที่เธอมายืนเนี่ยค่ะตามแสดงความเห็นตามรัฐธรรมนูญเด็กที่ทำได้สิทธิทำได้คำว่าสิทธินิยามคือในขอบเขตแล้วมันอยู่ในกระบวนการเข้าแถวอยู่เข้าใจป่ะงั้นร้องไม่ใช่อยู่ก็คิดตีเต็มก็ได้สิกูต้องเตือนเข้าใจไหมร้องมันผิดเลยเหรอคะเพราะมันผิดไงมันไม่ได้อยู่ในภาวะที่ปกติไงเธอเห็นเนื้อหาเพลงชาติฮะภาวะปกติถามว่าถ้าไม่มีบรรพบุรุษเธอมายืนอยู่ตรงนี้ได้ไหมหนูไม่ร้องเลยว่ะเธอจะชูตอนไหนฉันไม่ว่าเลยแต่ต้องไม่ใช่ชูตอนที่ร้องเพลงชาติอาจารย์ฟังค่ะคือตามกฎหมายแล้วเนี่ยการที่สอนวิชากฎหมายมาโอเคป่ะมั้ยฟังเป็นผู้ตกก่อนนะคะก่อนจะได้จ้ะก็คือการที่เรากฎหมายเนี่ยมันเคยคือครูที่มาฟังให้เขาพูดไปโอเคกฎหมายเขาคุยกับมากฎหมายอยู่นี่ค่ะเชิญได้พูดมาก็คือการที่มันเคยมีกฎหมายที่ว่าเรื่องการเข้าแถวเนี่ยต้องอยู่นิ่งๆซึ่งได้รับการยกเลิกไปแล้วค่ะตอนไหนตอนไหนข้าแปดข้าแปดไหนอ่ะลองทำมาบินมาโชว์มาบินมามาผมยังไม่แล้วในลายวิชาจะไปรับฟังนี่ไงฉันไม่มีสิทธิ์หรอถามหน่อยสิทธิ์ที่จะหักคะแนนเพราะว่าเด็กไม่ทำอะไรผิดเนี่ยนะไม่ผิดได้ไงเขาบอกว่าอยู่ในกระบวนการนั้นไงไม่จงรักภักดีต่อสถาบันชาติไม่ต้องมาจับมือการดราม่ากับฉันอาจารย์เพราะว่าในห้องเรียกฉันว่าอีฉันรู้มาถึงขั้นนี้ในห้องเรียกฉันว่าอีถ้าแน่จริงอย่าซ่อนความตัวเองไว้ใต้กางเกงในพอไม่ต้องพูดยาวมันก็เป็นยาวอีกมันต้องไปใต้กางเกงในกับมันเอาไปเอากฎหมายมาที่ว่า58อะไรยังไงอ่ะแล้วเธอเอาสิทธิ์อะไรมาเรียกฉันว่าอีมาถ่ายรูปฉันฟ้องได้เหมือนกัน
มาถ่ายรูปฉันโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตพี่เป็นหลักฐานในการที่จะทำความผิดไงคะผิดอะไรครับผิดอะไรผิดอะไรไปขู่เด็กขู่อะไรไปขู่เด็กมาหักคะแนนเด็กขู่อะไรหักคะแนนหักกันอยู่แล้วเป็นสิทธิ์ของครูใช่เป็นการเตือนมันมีข้อนึงของรายวิชาหน้าที่พลเมืองก็คือการไม่จงรักภักดีต่อสถาบันชาติเราไม่ต้องมันเกี่ยวอะไรกับการไม่เคารพกฎของสถาบันของโรงเรียนมันไม่เคารพอ่ะเวลาที่เรายืนตรงเคารพชาติมือต้องแนบลำตัวมือต้องแนบลำตัวนะคะก็ครูเขาเตือนแล้วก็จบเท่ากับผิดแล้วจะไปโชว์ทำไมเห็นอาจารย์บางคนก็ไม่ได้แล้วแต่บางคนที่นี่ตรงนี้เป็นอย่างนี้แหละเจ้าอะไรอีกทำไมต้องอ้างครูเขาต้องเช็คชื่อนักเรียนที่มาสายที่พ่อแม่มาส่งมาสายพ่อแม่บางคนอาจจะเห็นรู้สมรู้ร่วมคิดกับการที่ลูกมาเรียนสายนี่อาจารย์ใส่หัวเราะไม่รู้ใส่ใครก็ไม่รู้หรือลูกบางคนอาจจะทำผิดก็สรรเสริญไม่ต้องพูดยาวเลยพอตามนี้แหละไปชูตอนเข้าแถวใช่ไหมไม่แล้วที่ฉันโกรธมากก็คือในห้องเรียกฉันว่าอีรับหลังเราไม่ได้ยินเลยเขาบอกว่าไม่ได้พูดอันนี้ไม่เกี่ยวชูเพื่ออะไรไม่ฉันมีหลักฐานเขาบอกให้พอก็พอก่อนก็ไปชูข้างนอกฉีกใบคะแนนมีหลักฐานแล้วอาจารย์ไม่คิดหรอว่าเหตุผลทำไมถึงเด็กถึงอ้าวแล้วเขาไม่คิดถึงเหตุผลของครูหรอครูก็มีกฎของครูมีเหตุผลของครูทุกรายวิชามีสามารถมีหักคะแนนได้ครูหักคะแนนจิตพิสัยได้ถ้านักเรียนแสดงพฤติกรรมกระด้างกระเดื่องของครูมันผิดตรงไหนคะแล้วถ้าลองบอกซิอ๋อเราครูต้องไปนั่งกลับอ๋อนักเรียนคะสวัสดีค่ะขอกราบกรุณานะคะที่มารับฟังครูที่มาเรียนพอแล้วพอแล้วไปเองฟังให้จบก่อนได้ไหมฟังเข้าใจแล้วเหตุผลของพ่อเธอก็คือผิดตรงไหนเป็นการแสดงออกแล้วก็อ้างเป็นกฎหมายเขาเลิกแล้วก็บอกแล้วไงว่าเป็นแสดงออกตอนที่เป็นสาธารณะนักเรียนทำไม่ได้หรอคะฮะทำได้แต่คือมันเข้าแถวอยู่ครูก็มีสิทธิ์เตือนในกระบวนการเข้าแถวเข้าใจไหมอาจารย์ควบคุมอารมณ์ตัวเองก่อนใช่ควบคุมไม่ได้จ้ะเขามายั่วอย่างเงี้ยมาแล้วแต่มายั่วเลยมายั่วมันใครจะไม่โมโหถ้าเป็นเด็กแล้วเขาได้เปรียบเนี่ยการปลุกปั่นพวกฉันเนี่ยเคยดูแลเด็กมาอะไรก็เตือนมาแต่รุ่นไหนแล้วก็ไม่อย่างเงี้ยมายั่วเลยครับครับครับที่ส่วนบุคคลของฉันฟ้องได้หมดเลยยังไงได้หมดเลยฉันไม่ได้ขู่ว่าจะฆ่าฟ้องไม่เคยขู่ทำได้แต่ทำในเวลาที่มันเหมาะสมในวิในรายวิชาฉันนั่นก็เชิญย้ายห้องเรียนเชิญถามหน่อยว่าหน้าที่ความรับผิดชอบสมุดจริยธรรมส่งหรือยังก็ทำได้หมดแหละมันรู้ได้ใครทำอ่ะไม่ถึงว่าไม่ตรงเวลาด้วยบอกครับฮะมันสามารถทำได้แล้วเขาว่าเหมาะสมฉันก็สามารถทำได้เหมือนกันไอ้สิทธิของฉันก็เป็นคนละเมืองคนหนึ่งเหมือนกันในการเล่นสิมาฟ้องกันเลยได้งั้นต่อไปดีกันมีหน้ากันเล่นระเบียบกันในห้องเรียนทุกอย่างได้ใช่ค่ะใจเย็นแล้วไม่ได้ใจเย็นเขามาไม่มีเหตุผลกันอย่างเงี้ยเกินหยุดค่ะผมนี้ใช่ไหมเกินบอกให้หยุดก่อนหน้าที่เนี้ยใครเป็นคนเรียนเป็นเรื่องระหว่างครูกับนักเรียนที่ไม่เรียนใช่ไหมไม่ได้เกี่ยวกับพวกเธอแล้วพวกเธอมาถูกไหมคือน้องเขาร้องเรียนมาค่ะแล้วก็เป็นใครแล้วก็เป็นใครเขาหยุดมันเป็นเรื่องระหว่างครูกับนักเรียนตัวเองคือนักเรียนย้อนกลับไปตัวเองคือนักเรียนนั่นคือนักเรียนนั่นคือครูกลับไปย้อนดูว่าต่อไปก็ต้องมีของตัวเองกับนักเรียนอะไรนี่ก็แสดงว่าอาจารย์มันบอกว่าหยุดพูดนี่เนี่ยหนูก็ถ้าท่าทางกระดิกมือหยุดแล้วว่าเป็นคนที่มีต่างสายสมัยพ่อครูที่หยุดอย่าจับค่ะทำไมคุกคามเนี่ยหยุดห้องไหนห้องไหนปัดมือห้องไหนนักเรียนผู้ชายใช่เห็นใช่ไหมคะว่านักเรียนคนทำไมจะเข้าแล้วดีได้จะฟ้องเลยฟ้องเลยทักกันได้ลุกมาเลยแกมาเลยมันเป็นเรื่องระหว่างคุกได้ทักกันพวกแกทำเรื่องเราแบบนี้ได้ได้ก็เราปักมือจ้าขนาดนี้ได้เป็นเรื่องระหว่างคนสอนกับนักเรียนตัวเองได้ถามว่าความรับผิดชอบในวิชาตัวเองทำได้ทำได้ความหวังดีทุกอย่างไม่เคยจะไปอะไรเลยจะบอกว่าครูเข้าข้างครูแต่ครูฟังแล้วยืนฟังแล้วมันเป็นเรื่องของอาจารย์กับนักเรียนจะมาบอกทำบ้านยุติธรรมไม่ยุติธรรมแต่เคยอยู่ในแล้วความยุติธรรมของฉันอยู่ที่ไหนมาด่าฉันเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ฝากไม่ฝากไม่ฝากกลัว
เมียตีกันครับเราเป็นคนนอกแต่เราก็ที่ติดเข้าไปช่วยหยุดจากนี้ไม่เห็นเขาไม่ถูกต้องเธอแหละที่จะพูดเดี๋ยวนี้ครูพูดแค่ว่ามันเป็นเรื่องระหว่างนักเรียนม.1เดี๋ยวผมไม่ดังคนอยู่ผู้สอนม.1ไม่ดังไม่ดังนักเรียนที่ปรึกษาเข้าใจไหมคะตรงนี้นายกมาสิฉันจะอ่านแล้วข้อมูลเนี่ยเหมือนกับที่ครูได้รับเนี่ยครูได้รับขณะที่ฉันเรียกมาครูไม่ได้เข้าข้างใครเนี่ยซึ่งเป็นเวลาที่ครูเขาไม่ยุ่งเดียวแต่ป่วนหน้าที่จะฟังอยู่แล้วไม่อยู่กับมันตั้งกี่ปีไม่เคยมีปัญหาเนี่ยให้ฉันอ่านเขาก็มีการเตือนกันอะไรกันบ้างก็รู้กันมาอยู่กับมันตั้งกี่ปีไม่ได้รับฟังคนอื่นเลยเนี่ยพูดแค่เนี่ยครูหมอกละมันเป็นเรื่องระหว่างเขากับเขาคือเพราะฉันไม่ได้ทำความน้องเขาก็ไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นเรื่องระหว่างเขากับเขาคุณอยู่ข้างนอกก่อนสิมันจะได้จบเรื่องแล้วเธอมาวุ่นวายอะไรของวิชาฉันมันเป็นวิชาของฉันคุณไม่ต้องขอโทษนะถ้าจะเป็นและฉันก็มีหลักฐานยืนยันได้ว่าหักข้อใดน้องไม่เคารพฉันสถานะของเราคืออะไรนะเธอลองมาคิดว่าถ้าเธอเป็นครูแล้วโดนเด็กนักเรียนในห้องที่เป็นที่ปรึกษาของตัวเองเรียกตัวเองว่าอีทั้งทำที่ทำทุกอย่างให้เขาสารพัดเซ็นทุกอย่างทุกหน้าฉันไม่ใช่คนตรวจงานที่นานๆทีมาตรวจทีฉันตรวจทุกวันเขาก็มีข้อที่ไม่ดีของเขาฉันก็เรียกมาตักเตือนแล้วก่อนที่ฉันจะเรียกไปกลางหน้าสอบกลางสนามเนี่ยนะฉันเคยเรียกมาพบแกนนำมาคุยแต่ก็ยังมีพฤติกรรมก้าวร้าวและก้าวร้าวมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งผู้นานๆทีมาตรวจทีฉันตรวจทุกวันเขาก็มีข้อที่ไม่ดีของเขาฉันก็เรียกมาตักเตือนแล้วก่อนที่ฉันจะเรียกไปกลางหน้าสอบกลางสนามเนี่ยนะฉันเคยเรียกมาพบแกนนำมาคุยแต่ก็ยังมีพฤติกรรมก้าวร้าวและก้าวร้าวมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งผู้ปกครองคนปีแรกที่ตลอดตั้งแต่นี้ขึ้นมาเนี่ยยอมรับไม่ได้เพราะว่าพวกนี้ทำตัวเป็นแก๊งอันธพาลในห้องเรียนอันธพาลยังไงหรอครับอ๋ออันธพาลค่ะเพราะว่าพอเพื่อนไม่เห็นด้วยก็ว่าเพื่อนอ่ะเป็นสลิ่มการบูลลี่คนอื่นการก้าวก่ายสิทธิของคนอื่นคุณก็ก้าวก่ายอยู่เหมือนกันถูกไหมคะคุณรู้ไหมคะช่วยทำหน้าดีๆด้วยค่ะคุยกับครูนะคะจริงๆนักเรียนเนี่ยจะต้องนั่งข้างล่างนะคะไม่มีสิทธิ์ที่จะยืนเสมอครูทุกคนต่างเป็นคนเหมือนกันได้แบบนี้เป็นคนได้ไม่ต้องคุยแล้วพอจบนี้เกินไปสิวหยุดถ้าแบบนี้พอไม่ต้องคุยกับเขาอยู่ใครอยู่มันเสมอกันได้เสมอกันจบจะฟ้องจะอะไรเชิญจะลุมจะแกงมาให้หมดเตือนด้วยความต่างอย่างฟังครูนะที่บอกเนี่ยจะไม่เคยมีแบบนี้พอแล้วมันเป็นปัดมือครูอย่างนี้กับเด็กม.1เสมอกันเสมอภาคได้ทำไมไปแต่พอจะอะไรเชิญว่าเตือนแล้วแล้วก็พอถือว่าเขาไม่ฟังเตือนมานี่เถอะได้ต้องมีจับไว้สรุปยังไงนะครับไม่สรุปฉันไม่ทำอะไรทั้งนั้น